หลังใช้เวลานานถึง7ปีในที่สุดพระเอกหน้าหล่อหมากปรินก็เรียนจบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสาเหตุที่ปล่อยให้เวลาเนิ่นนานขนาดนี้เพราะต้องทำงานในวงการควบคู่รวมถึงย้ายจากคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาเป็นคณะบริหารธุรกิจและยังดรอปเรียนไปช่วงหนึ่งด้วยซึ่งทันทีที่มั่นใจว่าทำข้อสอบผ่านตนก็รีบโทรไปแจ้งข่าวดีกับคุณแม่เป็นคนแรกค่ะจริงเหรอลูกอะไรเงี้ยแม่ก็ตกใจเหมือนกันเราเนี่ยจะร้องไห้ใช่ครับก็มันเป็นความใฝ่ฝันของผู้ปกครองด้วยของเราด้วยนะมันก็ทำให้เขามีความสุขก็ดีใจ7ปีล้มลุกคลุกคลานเกเรบ้างดรอปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็ฮึบเอาให้ได้ครับผมคาดว่าน่าจะลงต่อครับน่าจะลงโทรต่อแต่ก็ยังดูอยู่ว่าคณะอะไรดี